อันนี้เป็นเมาส์99บาทดิเปลี่ยน DPI ไม่ได้ด้วยหรอมั้งซื้อมาจากเรียกว่าอะไรโตตัสมั้งสักที่นึงนั่นแหละเอาว่ามันเป็นเมาส์ก็ราคา99บาทอ่ะผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ยเนี่ยถ้าผมเล่นเมาส์99บาทผมจะยิงแม่นเหมือนเดิมไหมวะสนใจเปล่าเอาวันนี้เลยมั้ยไหนๆก็พูดขนาดนี้แล้วก็จัดไปมั้ยโอ้เชียร์เชียร์เชียร์ทั้งกี่จัดเลยแล้วกันไหนๆก็ขนาดนี้ละแกละต้องหลังมือเลยเนี่ยเอดูสายนะสายเป็นสายแบบง่อยๆเลยไม่ใช่สายถักเป็นสายแบบสายพลาสติกอะหมุนแล้วก็ดูสิดูความแบบความเป็นสายแบบสายพลาสติกอ่ะคือพันกันแน่ๆเนี่ยแค่ผมแกะออกมาไม่ก็พันกันแล้วเนี่ยโอเคเพราะว่าเอาจริงเมาส์ดีๆอ่ะอย่างไฟนอลเมาส์อ่ะมันเป็นเมาส์ที่มีสายนะแต่ว่าสายมันน่ะเห็นเป็นสายเนี่ยมั้ยเขาเรียกว่าเป็นพาราคอร์ดสายพาราคอร์ดคือสายที่โคตรเบาและดีมากมันเอาง่ายๆคือมันรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เพราะมีสายเลยอ่ะโอเคเหี้ยไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่วะโอ้น้ำหนักก็จะหนักๆหน่อยไข่มันตื่นดึกก่อนอ๋ออ๋อโอเคเอางั้นนะเดี๋ยวผมไปทำภารกิจพ่อบ้านกันมา โอเคผมกลับมาละเราผมจะทำการเก็บสายกันมีเมาส์บันจี้ไหมเราควรใช้เมาส์บันจี้ไหมขอใช้เก็บอันนี้ของทีโฟไว้เลยกันทิปเปอร์ไวเลตอ่ะมันจะมีที่เก็บอันนี้ด้วยนะที่เก็บตัว USB receiver มันอ่ะก็ดีงั้นใช้เมาส์บันจี้นะเพราะมีคนบอกว่าควรใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้น่าจะบู๊ผมจะเอาไฟเมาส์เก็บก่อนโอเคใช้เมาส์ราคาก็เลย9บาทใส่เข้ากับเมาส์บันจี้นี่อันนี้เป็นเมาส์บันจี้ของลาเซอร์นะแฟนผมซื้อให้แฮะก็ใส่เข้าไปในเมาส์บันจี้โอเคเมาส์เนี่ยได้อยู่เดี๋ยวว่าได้อยู่เมาส์บันจี้ก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวนี่อันนี้ยังอันนี้อันนี้มันเมาส์ก็จะ9บาทไงโอเคพอดีละโอเคใช้งานได้ละแล้วก็เสียบสายเสียบสายมันโคตรสั้นเลยนะเอ้ยมีไฟด้วยมีไฟด้วยโอ้ my god เรื่องนี้เสียบสายแล้วเมาส์โคตรเร็วเลยปรับ DPI ได้ไหมเอ้ยปรับ DPI ไม่ได้โอเคเรื่องนี้กล่องเมาส์อีกแบบวะกล่องเมาส์อยู่นี่มันบอกว่าเมาส์นี้ DPI นี่ด้านหลังมันจะเขียนอยู่ไม่รู้เห็นกันไหมผมไม่เห็นหรอกแต่เอาเป็นว่ามันเขียนไว้ว่าเป็น USB 2 DPI 1000เพราะงั้นถ้าผมจะใช้ DPI ให้เท่ากับเมาส์ที่ผมใช้ก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือ Final Mouse Final ผมเป็น DPI 400คูณกับในเกม 3.1 eDPI ก็เท่ากับ1240วิธีการหา eDPI ก็คือเอาไปหา DPI เมาส์ใหม่ที่เราใช้เพราะงั้นผมต้องใช้เมาส์ 1.24 เมาส์ถึงจะเท่ากับในเกมเราไปไฟเล้งๆก่อนแล้วกันโอเคมันก็ใช้ได้ผมกดคลิกได้นี่เห็นไหมผมกดคลิกได้นะมันเป็นเมาส์ราคา99บาทเพราะงั้นมันเป็นเมาส์อยู่มันก็ยังกดคลิกได้อยู่โอเคไหมโอเคเป็นเมาส์มีไฟนะเมาส์มีไฟ99บาทแล้วก็มีไฟอ่ะไม่มีปุ่มด้านข้างไม่มีกริปมีฟีดมีเมาส์ฟีดอยู่โอเคผมต้องปรับเป็นเท่าไหร่นะ 1.24 โอเคอันนี้คือเมาส์ 1.24 เท่ากับเมาส์ไฟนอลเมาส์ผมละไม่สอนเราไม่สอนเราจะไม่สอนละลองบีฮอปด้วยเมาส์ราคา99บาทเอ้ยมันก็บีฮอปได้เห็นว่ามันบีฮอปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำแท็บสเตปลองแท็บสเตปดูพี่สเตปบอจัมเอ้ยทำได้ทำไมเมาส์แปลกๆวะ
ใช่ไหมผมขอถอดสายอุ้ยเหี้ยทุกจอผมจะถอดสายไฟนอลออกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันไปเลื่อนกันแล้วมันจะหลอนเอก็เอ๊ะแปลกๆไอ้ตะกี้พอหันหน้าแล้วมันแปลกๆโอเคเอา99บาทเอ๊ะมันหันจอมันมีความรู้สึกแปลกๆฮะไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยคุมปืนได้โอเคนายคูณ2ไม่ใช่ของแต่งละเนี่ยคุมได้เอ๊ะแต่ตอนหันหน้าเยอะๆมันแปลกๆฮะเอ๊ะเอ๊ะรู้สึกแปลกๆมั้ยมันหน่วงๆโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นตาหนึ่งผมว่ามันได้อยู่มันได้อยู่จะลองเล่นดูจะลองเล่นดูแต่ตะกี้ผมรู้สึกว่ามันมีความหน่วงอยู่อ่ะไปลองคือคนดูก็เห็นเลยใช่ไหมว่ามันมีความหน่วงแปลกๆอยู่อะนักยาวๆแล้วรู้สึกว่าหันไม่ไปใช่ที่ผมคิดงั้นอะอาจจะเพราะมันไม่ถูกกับแผ่นรองเมาส์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไงเอาเป็นว่าต้องมาลองในเกมpolling rate เท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยเห็นเมาส์ไอว่ามันเขียนว่า DPI 1000อะแค่นั้นเลยเป็นเมาส์มีสายคุณภาพสูงระบบออปติคอลขนาดกระทัดรัดโอเค99บาทอันเนี้ย99บาทหมายถึง polling rate นะ500อ่ะไม่รู้เหมือนกันผมใช้ความปรับตัวนิดนึงว่าผมจะตัวได้เร็วขนาดไหนAs Jump Master, I'll lead us to where we claim the most lives. Oi, oi, อะไรบาดอะไรบาดมือไม่รู้ช้ำเต็มเราควรจะลงไปที่ที่ไม่นัวมากนี่อย่างที่ตรงนี้ไม่นัวชิบหายแล้วมึงนะทุกคนผมขอเวลาหน่อยอันนี้มันเซิร์ฟอันนี้มันเซิร์ฟแฟรงเฟิร์ตมันเซิร์ฟแฟรงเฟิร์ตคัดนี่มันเซิร์ฟแฟรงเฟิร์ตปิง188ขออย่างน้อยเมาส์อาจจะไม่สุดแต่ว่าขออย่างน้อยคือขอปิงดีๆไม่อยากเล่นปิงแฟรงเฟิร์ตขอโทษนะครับขอรับขอโทษสองคนที่ผมทิ้งไปด้วยมาโอเคเอเมาส์ก็สวยอยู่นะมีไฟเอ๊ะทำไมมันกระพริบอ่ะไปกระพริบด้วยหรือว่ามันกระพริบตามแบบเสียงพูดผมวะไม่หรอกมันคงไม่ล้ำขนาดหรอกมีสิงคโปร์นะปิง37ประเด็นคือเมาส์เนี้ยเป็นเมาส์ที่สายสั้นมากคัดอ่ะไม่หรอมั้งมันก็กล้าต้องเล่นอันไหนเดี๋ยวผมเล่นอะไรก็ตามที่ผม comfortable กับมันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างใหม่กับเราก็9บาทไม่น่ากระพริบตามเสียงพูดเอ้ยมันอาจจะแบบล้ำมากๆก็ได้ใครจะรู้โอเคทำไมมันกระตุกว่ะอันนี้มันอยู่บนยานแหละเพียร์ผมจะอยู่ที่100กว่าโอเคพอหันเยอะๆแล้วมันดูสิมันเหมือนคอนโทรลเลอร์เลยอ่ะโอเคสองตี้สามตี้เลยทำเนี่ยโมชั่นการหันเนาะหันจอมันเหมือนเมาส์ราคาเอ้ยไม่ใช่มันเหมือนคอนโทรลเลอร์เหมือนผมไม่สามารถแบบหันหน้าไวๆได้อะมันไม่สมูทอ่ะคือเหมือนレスปอนไทม์มันเนี่ยมันค่อยๆไปอ่ะ ไม่นะ
Round 1. Beginning ring countdown. Oh my god. We're already in the ring. Hey, now you. Last one down. That completes the triumvirate. Yeah, I feel like one you make. มันแอบทำคอมผมกระตุกด้วยนะผมรู้สึกเลยว่าแบบมันทำให้คอมผมกระตุกอ่ะและการหันจอคือแบบมันเป็นแนวนอนอ่ะมันคงไม่ได้แถมไวรัสใช่ไหมคือเมาส์แบบเมาส์ลงกับไวรัสมาด้วยอะไรเงี้ยไม่หรอกไอเราก็คิดมากไหนว่าจำไม่ติดล้มหนึ่งเจ็บไปเจ็บเขาน่าจะชุบกันอยู่ด้านในตึกแต่เป๊ะพอจำไม่อยู่หนึ่งคนสองคนโอเคได้อยู่เมาส์ราคา99ทิปเป็นคิวครับได้อยู่ก็ถือว่าเล่นได้โอเคเอลซ่ากระสุนเหลือน้อยแต่ไอ้นี่ดีกว่าเฮ้ยสุดเฮฟวี่เฮ้ยแอปเตฟพอจัมแอปเตฟพอจัมมันจะมีปัญหาแค่ตอนที่เราหันหน้าไวๆเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบวงกลมได้ซ้ายขวาเนี่ยแปลกๆมันหน่วงๆมีไหมอีกสักรอบไหมยังนะไว้เดี๋ยวผมขอคอนเทนต์นี้ให้เรียบร้อยก่อนผมขอลองใช้เมาส์99บาทให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอย่างอื่นต่อก็จะรู้ช้าอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามันฟึบฟับไม่ได้แต่พวกวอลจัมวอลลันไอ้พวกแบบวอลจัมแท็บสเตปอะไรเงี้ยทำได้เป็นปกตินะมันก็ดูลำบากพอแหละเพราะว่ามันหันหน้าไม่ค่อยได้เนี่ยวอลจัมได้เฮ้ยคุมรีคอยระยะนี้ก็ยากอยู่นะผีใส่กันด้วยเอาผีหมดจริงๆเราให้เทียบเลยมันก็คุมยากกว่าเมาส์ราคาเมาส์ดีๆที่เราใช้ปกติจริงๆกันแหละไอ้หมดตึงตี้คือหลายคนเลยนี่นะ
ยู่3คนเลยนั่นน่ะเอ๊ะเรียบร้อยทริปเปิ้ลคิวต้องขอบคุณเพื่อนที่เป็นแทงให้เราสุดหมดผมว่ามันก็เล่นได้นะถ้าแบบเราไม่มีงบจริงๆอ่ะแต่ว่าถามว่าแนะนำไหมผมว่าไม่คือมันเล่นยากเลยเว้ยคือแบบมันคือการเราโดนเนิร์ฟจริงๆอ่ะตอนเนี้ยในความคิดผมนะคือหันแบบหันข้างด้วยแบบดูนะเห็นปะมันเหมือนแบบเราจะหันแบบแรงมากๆไม่ได้แบบคือถ้าหันแรงๆมันจะเป็นอย่างนี้เลยคือเซนเตอร์มันหลอนเลยอ่ะเห็นไหมโอ้ my god คือแค่มองตาเปล่าก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยทุกคนเราฆ่าไป10แล้วอ่ะแล้วตอนนี้มันเหลืออีก31คนแหละเรามา20คิวด้วยเมาส์99บาทกันดูสิว่าทำได้ไหมไอเนี่ยเขานัวกันอยู่ในบังเกอร์เนี่ยเติร์ดปาร์ตี้ไปดิวันนี้เพื่อนอยู่ห่างเรามากทุกคนไม่นะโหเราเปิดแตกโหถ้าผมมีอันตีนะเอ๊ะมันเป็นเติร์ดปาร์ตี้อ่ะโอเคมีคนมาโอเคมีเติร์ดตีนะผมฟังตัวละครเบงกอลพูดอ่ะผมก็สงสัยอยู่แหละว่าอาร์คตามาจากไหนอ่ะไม่ลมฮะเกือบแตกเอามาเลยเพื่อนคนแก๊สผมคุณจะขอยากเหมือนกันนะนับถือเลยคนที่เล่นเมาส์ราคานี้แล้วเก่งอ่ะผมว่ามันมีไหมโอ้มโดนปะแปะคือผมขยับเมาส์เร็วเกินไปเมาส์มันจะหน่วงลมมันอะแต่ไม่ใช่มันอยู่นอกระยะวังคนหรอกต้องไปควันที่คนอยู่นอกบ้านเพื่อนสวยจำได้ไม่มีปัญหาหมดแค่2คิวตีใหม่มาเป็นระเบิดเข้าไปแล้วต้องใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์เพื่อนอุตส่าห์แทงให้แล้วสวยครับเพื่อนเต็มกระสุนนะเอวีหมดได้อยู่ไม่นะเพื่อนตีใหม่มาอีกโอ้ชิตเจ็บปะ
เมาส์ราคา99ก็บาททำได้มีชุบพกพาพร้อมไม่นะเพื่อนทำหนึ่งนะเป็นเอ๋ยทำหนึ่งนะเพื่อนขอหาฮิตชิวก่อนอย่าเพิ่งกดออกห้องนะนั่นนะเพื่อนดีเต็มไปเลยทุกคนนี้ลงก่อนนะเขาจะได้รูทกันวงสามเป็นสี่แรงไงเนี่ยผมต้องรีบรูทแล้วก็รีบไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวงแรงนะเพื่อนตอนนั้นจะลืมคนเราผิดพลาดกันได้ผมว่าเราต้องรีบเข้าแล้วล่ะรีบเข้าวงกันแล้วล่ะจะตายวงเรามาได้ดีขนาดนี้แล้วเราจะตายวงไม่ได้บินน่าจะเร็วกว่านี่ใช้สโลปเป็นการช่วยเราช่วยเซฟเวลาให้เราได้ตั้ง3วิโดยที่เราไม่ต้องเดินช้าๆแบบนี้3นาทีโอเค let's go ชิวๆยังไงวะไม่ตายวงขออนุญาตเปลี่ยนดิสคอร์ดเป็นสีแดงก่อนนะมันจะได้ไม่สับสนเพื่อนเราโดนชาร์จเพื่อนดับวงแต่ผมน่าจะช่วยเพื่อนไม่ได้ให้ช่วยเพื่อนเดี๋ยวผมจะลำบากเอาแต่ต้องตื่นเช็คดีๆว่าทั้งหมดมีคนไหมจากเสียงที่ได้ยินไม่มีในถ้ำก็ไม่มีผมดักไอ้คนที่ยิงเพื่อนเราอีกทีนึงแล้วกันเขาน่าจะอยู่เมืองด้านล่างนี้ไม่นะเห็นแล้วเขาน่าจะดันเพื่อนเราหรือเปล่าเนี่ยตายเป็นคนในน้ำคนนี้เสียงน้ำน่าจะลำบากเลยฮะวงไปด้านบนเลยเข้าไปในอาร์ติลเลอรี่น่าจะดีกว่าไปอาร์ติลเลอรี่ดีกว่าทำได้4,000 ดาเมจ 20คิวจัดไปเราไปรอ those care packages likely shift the delta in our favorอ้าวมีพอท่อพอท่อมาจากทางนี้ไปทางนั้นแฮะพอท่อทำไมเนี่ยมันมีคนนะนี่ไงคือบวกกันเสร็จได้เลยไรไปยังไม่คิวสวยเขาหนวกกันเองด้วยเป็นเรื่องดีสำหรับเราโอ้มันเยอะจังอ่ะสับเกาะเลยพี่ใจเย็นน่ะเพื่อนไม่นะ
โอ้มาแล้วทุกคนพลังเมาส์199ว่ะเฮ้ยพลังเมาส์99บาทว่ะเฮ้ยโอเคYou are the Apex Champions. Oh my god, my mom got the gun bad. Hey, 5,000 damage, 5,500 damage, 21 kill ด้วย mom ราคาแล้วก็99บาทว่ะ รุ่นเมาส์ขอรุ่นเมาส์หน่อยกันเหรอรุ่นเมาส์ของ IWA นี่เมาส์มีสายคุณภาพสูงระบบออปติคอลขนาดกระทัดรัดดีไซน์ทันสมัยยี่ห้อไม่มีอ่ะมันเป็นไอว่าเมาส์นี่คนคือไอว่าเมาส์เห็นมั้ยไอว่าเมาส์เอาเป็นว่าโดยรวมนะผมว่าเล่นได้ไหมได้แหละแต่ขอไม่ใช้แล้วกันมันไม่ไหววะคือมันหันเมาส์ยากมากเลยขออนุญาตถอดออกไปก่อนบ๊ายบายเมาส์บ๊ายบายครับ YouTube โอเคทำได้วะโคตรโหด